็นไงบ้างครับในการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยส่งคิวตรงนะครับง่ายแล้วก็สะดวกนะครับแล้วก็ฟิลนี้เนี่ยตรงแน่นอนคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาเข้าเนื้อหาการเรียนการสอนนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาปรับความเข้าใจนะครับแล้วก็อธิบายให้เข้าใจว่าทำไมเราต้องเรียนเบสิกสนุกเกอร์ทำไมเราต้องมีเบสิกด้วยล่ะนะครับบางคนเนี่ยโอ้โหแถวบ้านฉันเนี่ยบางคนนะก้มก็ไม่ติดคางสาวคิวก็แกว่งๆบางทียังแทงแม่นกว่าเราเลยนะครับอย่างเงี้ยครับเนี่ยบางคนคางก็ไม่ติดเนี่ยสาวคิวก็ตึ๊ก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 แต่พอเวลาแทงไปแทงตรงแทงแม่นบางทีแม่นกว่าเราอีกเราก็อาจจะเกิดคำถามว่าโอ้โหแล้วทำไมเขายังแทงได้เลยไม่เห็นจำเป็นเลยเบสิกสนุกเกอร์ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าถ้าเราครับไม่มีเบสิกสนุกเกอร์ครับเราจะไม่สามารถสื่อสารแล้วก็สอนให้กับผู้เรียนเนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายเลยยกตัวอย่างเช่นให้น้าคนเมื่อกี้นะครับคนที่คางก็ไม่ติดส่งอะไรก็ไม่ติดอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้ยก็ได้ให้นึกว่าเขาเนี่ยครับจะมาสอนเด็กคนนึงอย่างเงี้ยครับอายุสักประมาณ10ขวบ12ขวบเงี้ยครับมันสื่อสารกันไม่ได้ครับมันจะสื่อสารยังไงดีล่ะมันจะสื่อสารเอาแค่ก้มไปก็หลังไม่ต้องติดหรอกสาวคิวไปตามฟิลนะแล้วก็ส่งไปเลยส่งไปตรงๆแล้วเดี๋ยวซ้อมเยอะๆเดี๋ยวจะแทงดีเองจะเก่งเองเห็นไหมครับนักเรียนเนี่ยมันก็ไม่เห็นภาพครับว่าเราจะสื่อสารกันยังไงอ่ะดังนั้นเนี่ยเบสิกสนุกเกอร์ครับมีไว้เพื่อสื่อสารมีไว้เพื่อการเรียนการสอนเพื่อให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นรูปร่างนะครับคราวนี้ต่อมาหรือบางคนครับมีเบสิกสนุกเกอร์สมมุติเราหยุดเล่นนานๆเราหยุดไปปี2ปี3ปีอะไรเงี้ยครับวันใดวันหนึ่งถ้าเราแทงสมมติเรายังไม่เคยเรียนมาเลยเราแทงท่านี้อยู่แล้วเราหยุดเล่นไปแล้วเรากลับมาเล่นอีกครั้งนึงเนี่ยเราจะไม่มีหลักการในการยึดว่าสมัยก่อนเนี่ยเราทำท่าไหนกลับมาแทงมันก็แทงไม่เหมือนเดิมแล้วพอเวลาเราอยากให้ฟอร์มมันกลับมาเนี่ยมันจะจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับกลับกันถ้าเรามีพื้นฐานเรามีหลักการสักนิดนึงอ่ะโอเคก่อนหน้านี้เคยไปเรียนจำได้โอเคคุณครูบอกว่าก้มไปคิวต้องตรงนะสะพานมือคางอกโอเคอยู่ที่เดิมสมมติผมหยุดเล่นไป3ปีผมแตกปุ๊บแล้วผมออกบิดคราวนี้ครับคนเราเนี่ยเราก็จะรู้ตัวเองแล้วว่าโอ้โหเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยไปเรียนมาเนี่ยอ๋อเราจดอยู่อย่างนี้ตอนส่งมันต้องอยู่ที่เดิมเว้ยคราวนี้ครับมันสามารถจับฟิลได้ง่ายกว่าจับความรู้สึกได้ง่ายกว่าการไม่มีหลักอะไรเลยดังนั้นเนี่ยจะสังเกตหลายคนบอกว่าโอ้โหหยุดเล่นไปนานแล้วกลับมาแทงไม่ได้เลยนะครับแล้วคราวนี้พอจะมาหาเบสิกปุ๊บมันก็จะยากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราเรียนเบสิกเพื่อสิ่งนี้แหละประมาณนี้แหละนะครับเพื่อให้สื่อสารกันเข้าใจนะครับคราวนี้อีกปัญหาหนึ่งครับที่ผมเจอเยอะมากๆเลยก็คือว่าเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าก่อนที่คนจะมาเรียนสนุกเกอร์ผมเนี่ยเขาเจอเหตุการณ์ประมาณไหนนะครับผมว่าคุณผู้ชมน่าจะเป็นคล้ายๆกันก็คือ1เริ่มต้นคือแทงไม่ดีหรือว่าอยากเก่งขึ้นก่อนพอเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ทำได้เลยและณตอนนั้นเลยเนี่ยทำอะไรก็คือดู YouTubeนะครับไม่ว่าจะเป็นของต่างชาติก็ดีของเราก็ดีเนี่ยดู YouTube แล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวเองเอาไหนซิใน YouTube บอกว่าเฮ้ยลองเข้าเหลี่ยมอย่างงี้สิลองยืนอย่างงี้สิลองจับคิวอย่างงี้สิเปลี่ยนคราวนี้ครับ3วันดี4วันไข้บางครั้งก็โอ้โหเพิ่งเปลี่ยนมาโอ้โหไปลองแทงหุ้ยทำไมแทงดีจังเลยโอ้โหนี่แหละคือความรู้สึกที่ฉันตามหาพอไปอีกวันนึงเสร็จปุ๊บแทงไม่ดีอีกละเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกนะครับวนลูปไปอยู่เงี้ยครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายที่สุดยอมไม่ไหวละก็มาเจอผมนะครับเราก็มาปรับเบสิกกันแต่คราวนี้ครับเราต้องเข้าใจกันว่าทำไมเราถึงดู YouTube แล้วทำไมถึงไม่เก่งขึ้นล่ะนะครับผมจะบอกให้ก็คือว่าในสนุกเกอร์จริงๆครับที่สอนส่วนใหญ่ที่เราดูนะก็คือเขาจะสอนในสิ่งที่เป็นพื้นฐานมากๆเลยยกตัวอย่างเช่นการยืนการจับคิวการเข้าแนวแทงการเข้าเหลี่ยมอะไรเงี้ยครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นพื้นฐานมากๆเลยนะถ้าให้เราเอาเด็กประมาณสักอายุ10ขวบ12ขวบไปดูเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันจะดีมากเลยนะเพราะว่าเขาแบบไม่มีความถนัดส่วนตัวไงแต่ว่าเราเนี่ยโอ้โหแทงสนุกเกอร์มาแล้วตั้ง5ปี3ปี10ปีอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยเรามีความถนัดของตัวเองแล้วเรียบร้อยแล้ว
เรามีความถนัดของตัวเองเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยพอเวลาเราจะมาเปลี่ยนไอ้พวกนี้ทีหลังนะครับมันเลยกลายเป็นเละไปหมดเลยประมาณนี้นะครับคราวนี้โค้ชครับแล้วผมจะปรับอะไรล่ะที่มันปรับแล้วแทงดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ตั้งใจฟังนะแล้วปรับอะไรล่ะเราจะแทงดีเลยนะครับในแก่นในหลักการของสนุกเกอร์ครับง่ายมากไม่มีอะไรเลยสิ่งที่เราควรคำนึงถึงสิ่งแรกก็คือ1คิวเราเนี่ยเป็นเส้นตรงไหมความหมายคำว่าเส้นตรงก็คือว่าคนส่วนใหญ่ครับชอบดึงคิวขึ้นมาหาตัวความหมายคือเดี๋ยวผมจะอธิบายละเอียดใน EP หน้าอีกทีนะแต่ว่า EP นี้ผมมาขอปรับความเข้าใจให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างเดียวกันก่อนนะครับคือสมมุติว่าคนส่วนใหญ่ครับเขาเห็นว่าคิวของนักสนุกเกอร์เนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่คางอยู่ที่อกครับบางคนก้มลงไปแค่ครึ่งนึงเงี้ยดึงคิวขึ้นมาหาคางหาอกละฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเราดึงคิวขึ้นมาออกจากแนวเส้นหรือแนวแทงเราเนี่ยมันก็จะเบี้ยวละนะครับนี่คือหลักการ2ไอตอนวางสะพานมือกับวางลงไปเนี่ยวางลงไปเนี่ยเข้าแนวแทงเนี่ยศูนย์หน้าและศูนย์หลังเนี่ยครับตรงกับแนวที่เราอยากจะแทงไหมนี่คือหลักข้อที่2นะข้อที่3ฮะก็คือเราเนี่ยคาดคะเนเหลี่ยมคาดเดาเหลี่ยมเนี่ยได้ไหมนะครับไอ้พวก3 หัวข้อนี้พอเวลาคุณมาเรียนกับผมใช่ป่ะผมก็จะดู3หัวข้อนี้ใหญ่ๆนะครับแต่เราก็จะดูเบสิกประกอบด้วยว่าอะไรคือสิ่งที่ขวางกั้นไม่ให้คิวคุณตรงไม่งงนะสมมติว่ามันจะมีท่ายืนบางท่าหรือว่าการเข้าแนวแทงบางท่าครับที่มันไม่เอื้อให้คิวมันเป็นเส้นตรงอันนี้ผมก็จะปรับให้แต่คราวนี้ถ้าคุณผู้ชมนะครับติดตาม EP นี้ของผมไปเรื่อยเนี่ยผมก็จะบอกทุกอย่างเลยว่าทำไงให้คิวมันตรงวางไงให้มันตรงเราจะมีวิธีการทดสอบยังไงว่าเราผ่านลำดับ1 2 3แล้วเป็นสเต็ปนะครับแล้วก็เอาไปใช้กับเครื่องตัวนี้ยิ่งได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับแต่ถ้าใครไม่ซื้อก็ดูฟรีก็ถือว่าแทงดีขึ้นมากละนะครับอย่าลืมอุดหนุนของสินค้ากันก็พอแล้วนะครับ อันนี้พูดเล่นนะครับคราวนี้นั่นแหละครับหลักการแก่นของมันก็คือว่าเราจะทำไงให้คิวเราตรงวางคิวตรงที่เหลือคือการคาดคะเนเหลี่ยมแล้วเนี่ยครับเรายึดหลักการแค่นี้ครับก็แทงดีแล้วแต่คนส่วนใหญ่อะครับเขาไม่ได้ปรับเรื่องนี้สิเขาปรับเรื่องอะไรโอ้ยวันนี้แทงไม่ดีจังเลยเอ้ยเดี๋ยวเราลองปรับท่ายืนดีกว่าเดี๋ยวยืนขยับซ้ายขยับขวาบิดนั่นบิดนี่เอ้ยวันนี้เดี๋ยวเราลองปรับตาดีกว่าเว้ยใช้ตาซ้ายตาขวาปรับเดี๋ยววันนี้เราลองเปลี่ยนจับคิวดีกว่าเว้ยเปลี่ยนจับคิวละโอเคเปลี่ยนสุดท้ายได้สุดอะครับมันก็วนอยู่เงี้ยครับใช่แต่สิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือแนวคิวของเราครับถ้าแนวคิวเราตรงเราก้มตัวไปตรงยังไงก็แทงตรงครับอันนี้คือหลักการนะและเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกให้ฟังว่าแล้วเรามีสเต็ปที่จะใช้เครื่องคู่นี้ไอ้คู่กับตัวนี้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำยังไงนะ EP นี้ปรับความเข้าใจกันก่อนนะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ